หว่างทางแวะวัดนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมวัดตรงนี้ก่อนนะครับวัดชัยตะเกียบที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะครับพระเจ้าห้าตื้นตรงข้ามกันก็วัดทุ่งอยู่วัดติดๆกันเลยก็วัดสีเกิดต้นไม้ใหญ่ต้นโพครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเดินถนนนะครับราชดำเนินไปวัดพระสิงห์นะครับเดี๋ยวจะแวะระหว่างทางแวะวัดนะครับพาเพื่อนชมวัดด้านหน้าจะมีอยู่สองสามวัดครับช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวเริ่มเยอะนะครับก็ทำถนนกันนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่เอ้ยไม่ใช่ทำถนนทำเอาสายไฟลงใต้ดินนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมวัดตรงนี้ก่อนนะครับวัดชัยตะเกียบเข้าไปดูวัดกันด้านหน้าก็เป็นพระวิหารขวามือก็เป็นพระเจดีย์พระอุโบสถก็อยู่ด้านข้างตรงนู้นนะครับครับก็เข้าไปในพระวิหารกันครับที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะครับพระเจ้าห้าตื้อในเชียงใหม่จะมีพระพุทธรูปอยู่3องค์นะครับที่มีความสำคัญแล้วก็สวยงามมากก็คือพระเจ้าห้าตื้ออยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วก็พระเจ้าเจ็ดตื้ออยู่ที่วัดศรีสุพรรณแล้วก็พระเจ้าเก้าตื้ออยู่ที่วัดสวนดอกคำว่าตื้อนี่หมายถึงน้ำหนักนะครับกิโลน่าจะประมาณ1ตันนะครับ1ตื้อก็1ตัน9ตื้อก็9ตันนะครับแต่พระพุทธรูปจะมี3องค์5 7 9นะครับตรงนี้ก็พระเจดีย์ด้านข้างพระวิหารนะครับก็เป็นวัดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ามีความสำคัญแล้วก็สวยงามทุกวัดนะครับในเมืองเชียงใหม่ในตัวเมืองเก่านี้วัดจะเยอะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ต่อพระโบสถด้านนู้นนะครับไม่รู้เปิดหรือเปล่าส่วนใหญ่พระโบสถเขาไม่ค่อยเปิดกันนะครับเวลาจะมีพิธีสำคัญสำคัญถึงจะเปิดตรงพระโบสถก็จะเล็กรองลงมาจากพระวิหารเป็นที่ทำกิจของสงฆ์นะครับเดี๋ยวลองพาไปดูเปิดหรือเปล่าไม่เปิดนะครับครับก็เดี๋ยวไปกันต่อเส้นถนนราชดำเนินผมเดินตั้งแต่สี่แยกกลางเวียงนะครับมุ่งหน้าไปวัดพระสิงห์สุดถนนก็ไม่ไกลระยะทางแล้วก็จากสี่แยกกลางเวียงไปจนสุดถนนนะฮะจะมี3วัดแต่จากต้นถนนมาผมจำไม่ได้ละมีหลายวัดอยู่เฉพาะถนนเส้นนี้เส้นเดียวก็น่าจะ 7-8 วัดได้มั้งครับแล้วก็ในหมายถึงในตัวเมืองเก่าอีกนะฮะเยอะมีทุกถนนวัดครับตรงนี้ก็สถานีตำรวจนะครับแล้วก็ด้านหน้าซ้ายมือ
ก็อีกวัดหนึ่งวัดสีเกิดแล้วก็ขวามือด้านนู้นก็วัดทุ่งยูครับตรงนี้ก็วัดสีเกิดนะครับอยู่ข้างสถานีตำรวจตรงข้ามกันก็วัดทุ่งยูนะวัดติดๆกันเลยเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปชมในวัดทุ่งยูกันก่อนนะครับจะถึงตรงนี้ก่อนต้นโพต้นใหญ่มากครับด้านหน้าก็ที่เห็นก็จะมีพระวิหารอยู่ด้านหน้าหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเขาเขียนป้ายมีชื่อติดไว้พญานาคนะครับสวัสดีครับพระประธานนะครับสวยงามเดี๋ยวให้เพื่อนดูครับก็เดี๋ยวเราไปดูพระเจดีย์ด้านหลังกันนะครับหลังพระวิหารกันนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเดินเที่ยววัดกันพระอุโบสถด้านข้างนะครับก็ส่วนใหญ่จะไม่เปิดนะครับพระอุโบสถเนี่ยนอกจากว่ามีอะไรสำคัญกิจของสงฆ์บวชอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเปิดด้านหลังนี้ก็เป็นเจดีย์นะครับโอ้สวยงามเก่าแก่ย้อนแสงหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งก็มีสิงห์นะครับอยู่สี่มุมพุทธรูปพระเจดีย์เดี๋ยวไปกันต่อครับไปอีกวัดหนึ่งครับก็อีกหนึ่งวัดนะครับตรงข้ามกันกับวัดทุ่งยูกับวัดสีเกิดต้นไม้ใหญ่ต้นโพวัดสีเกิดถนนราชดำเนินตำบลพระสิงห์ด้านหน้าก็โอ้มีอาหารด้วยมีของขายข้างหน้ามีนวดด้วยมาสาด120ตรงนี้น่าจะเป็นด้านหลังพระวิหารร้านอาหารก็มีอาหารตามสั่งตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับพระเจ้าทันใจก็มาไหว้ขอพรกันได้นะครับวัดนี้ไม่เคยเข้ามาเลยครับ
อ๋อข้างพระวิหารมีทางขึ้นลง2ทางมีซุ้มประตูนะครับจากพระวิหารสวยงามเดี๋ยวเราไปขึ้นทางด้านหน้ากันแสดงว่าฝรั่งมาเที่ยวกันเยอะถอดรองเท้านะครับแบบในพระวิหารสวยงามครับมีพระประธานสององค์ต้องมีประวัติอะไรสักอย่างแน่เลยที่นี่จะลองหาให้เพื่อนดูเห็นไหมครับด้านหน้าองค์น่าจะเกือบเท่าๆกันเลยแล้วก็ด้านหลังอีกองค์หนึ่งครับเพื่อนๆก็ลงจากพระวิหารเดี๋ยวไปดูรอบๆ บริเวณวัดกันต่อขวามือด้านนู้นเห็นไหมครับน่าจะเป็นอุโบสถวัดนี้ไม่เคยเข้ามาเลยอันนี้ก็บริเวณโดยรอบก็พระเจดีย์เมื่อกี้อยู่หลังต้นโพนะครับอยู่หลังพระวิหารด้านโน้นเดี๋ยวไปดูกันบนหลังคาพระวิหารครับเขาเขียนไว้ซาโซ่2525นะน่าจะสร้างในปีนั้นหรือเปล่าหรือว่าละนะเพิ่มเติมนะครับทางเข้าอีกทางหนึ่งทางเข้าทางถนนราชดำเนินด้านหลังเมื่อกี้ก็วัดทุงยูนี่วัดศรีเกิดพระเจดีย์อยู่ตรงนี้นะครับก็สุดถนนนะครับด้านหน้าก็วัดพระสิงห์เคยถ่ายทําคลิปไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ